แชร์สนั่นกระต่ายพันธิพาร้องเพลงอย่างมันคนดูยืนนิ่งไม่มีใครขยับนี่มันเกิดปรากฏการณ์ยืนดูคอนเสิร์ตไม่ขยับตัวแบบไม่ได้นัดหมายหรือเปล่านะหลังมีผู้ใช้ TikTokรายหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะไปดูคอนเสิร์ตของกระต่ายพันธิพาที่งานกาชาดจังหวัดมหาสารคามแต่ไม่มีใครเต้นเลยสักคนทุกคนในงานต่างพากันยืนดูเฉยๆชมคลิปโดยผู้ใช้ TikTok รายนี้ได้โพสต์คลิปโดยใส่แคปชั่นว่าคือยืนกันอยู่สื่อทำไมยืนกันเฉยๆเอาจริงๆก็สนุกอยู่นะกระต่ายพันธิพาซึ่งคลิปดังกล่าวถูกชาวเน็ตหลั่งไหลเข้ามาชมเกือบ10ล้านวิวซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งแซวกระต่ายและถามคนที่โพสต์คลิปว่าเขาไม่เต้นกันจริงๆเหรอซึ่งผู้ใช้ TikTok รายนี้ก็ได้ตอบว่าเอาจริงๆที่ผมฟังคือพี่เขาเล่นสนุกอยู่นะสนุกมากเลยล่ะแต่เวลาศิลปินคนอื่นมาคนดูก็ไม่นิ่งนะเต้นกันอยู่พร้อมทั้งถ่ายช่วงเวลาที่ศิลปินวงอื่นเล่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนดูก็ให้ความร่วมมือดีและโยกตามแต่ทางฝั่งของกระต่ายเองก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกด้วยกันจ้าผิดพลาดประการใดขออภัยหลายๆจ้านักร้องนอนน้อยลงแฟนเพจ Facebook ของตัวเองเป็นภาพที่แบ็กกราวด์ด้านหลังเต็มไปด้วยคนดูที่หนาแน่นและเธอได้โพสต์คลิปขณะที่กำลังร้องเพลงซึ่งแสดงให้เห็นว่าก็มีแฟนเพลงแถวด้านหน้าเวทีที่เต้นโยกตามอยู่ฟ้าใสปวินณสุดานั่งแท่นผู้อำนวยการกองประกวด Universal Women Thailand ส่งสาวไทยเฉิดฉายบนเวทีโลกเพราะรักในการประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็กฟ้าใสปวินณสุดาดรูอินเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2562และ TOP 5 Miss Universe 2019ขอเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งกับการผันตัวเองจากผู้เข้าประกวดมานั่งแท่นผู้อำนวยการกองประกวดเพื่ออยู่เบื้องหลังกับการสานฝันผู้หญิงไทยไปเฉิดฉายในเวทีการประกวดบนเวทีระดับโลกล่าสุดเจ้าตัวก็ได้นั่งแท่นผู้อำนวยการกองประกวด Universal Women Thailand ประจำประเทศไทยพร้อมเฟ้นหาสาวงามที่เพียบพร้อมคุณสมบัติไปสู้ศึกชิงมงกุฎในเวทีการประกวด Universal Women ณเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้โดยฟ้าใสกล่าวถึงบทบาทใหม่ว่าจริงๆแล้วทางกองประกวด Universal Women ติดต่อมาหลายครั้งแล้วแต่เราก็ปฏิเสธไปเพราะที่ผ่านมาเราเองก็มีงานค่อนข้างเยอะทั้งงานพิธีกรงานต่างๆงานโชว์ตัวรวมถึงงานในวงการบันเทิงหลายๆชิ้นค่ะอีกอย่างที่ผ่านมาเราเองก็ยังถือลิขสิทธิ์การประกวดนางงามของอีกเวทีหนึ่งเอาไว้แล้วด้วยแต่พอมีโอกาสได้มาคุยกันทางกองประกวด Universal Women เขาบอกว่าอยากให้เรามาเป็น National Director Universal Women Thailand หรือผู้อำนวยการกองประกวดประจำประเทศไทยรวมถึงพอได้คุยคอนเซ็ปต์กันแล้วรู้สึกว่าเวทีนี้มันมีอะไรน่าสนใจมากค่ะเพราะเขาเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าร่วมประกวดได้ทำตามฝันได้ไม่ว่าคุณจะผ่านการแต่งงานหรือการมีลูกมาแล้วก็ตามคือเขาให้สิทธิของผู้หญิงทุกคนเท่าเทียมกันโดยเวทีนี้อยากให้ผู้หญิงทุกคนมาร่วมแสดงถึงพลังของผู้หญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกซึ่งในการประกวดปีนี้ฟ้าใสได้เลือกพี่บีวิภาพรสัตยาอภิธานเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเพราะพี่บีสวยสูงแถมมีความคิดและทัศนคติที่ดีอีกทั้งเขายังทำโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาของเด็กๆอีกด้วยเราก็เลยสนใจในตัวเขา
ซึ่งในปีนี้ถึงเราจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่เราก็ใจสู้ค่ะฟ้าใสเชื่อว่าพี่บีจะเป็นกระบอกเสียงของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและมีบุตรแล้วไปยืนเฉิดฉายและเป็นพลังงานดีๆเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงสร้างแรงบันดาลใจดีให้กับสังคมให้ยังไงก็ขอฝากแฟนนางงามทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่บีที่จะไปประกวดบนเวที Universal Women กับสาวงามอีก30ประเทศทั่วโลกณเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะความคาดหวังในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดครั้งนี้ถามว่าคาดหวังไหมเราก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่เราจะยึดถือคำนึงเสมอว่าไม่ว่าจะลงประกวดหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทำเต็มที่ทำเต็มความสามารถที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆวันส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับเพราะถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เราทำค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ฟ้าใสด้วยนะคะ ลูกสาวอาจารย์แม่เผยสุขภาพรองศาสตราจารย์สุนียังใช้ได้ยังติดตามข่าวสารชอบดูก็7หลังซี่โครงร้าวต้องนอนนิ่งนานขอบคุณทุกความเป็นห่วงลูกสาวอาจารย์แม่เผยสุขภาพรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะหลังเอียงกระแทกราวสุขภาพล่าสุดยังใช้ได้ยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองชอบดูก็7ทำเอาหลายคนแห่คิดถึงจากกรณีมีการเผยภาพล่าสุดอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะนักพูดชื่อดังในตำนานหลังลูกสาวโพสต์ภาพคุณแม่พร้อมบอกว่าผมขออนุญาตอัปเดตเรื่องแม่สำหรับพี่ป้านาอาพี่น้องทุกท่านที่ห่วงแม่ตอนนี้คุณแม่เดินไม่ได้ไกลแล้วหลังๆก็ดื้อไม่ค่อยชอบเดินเพราะติดเฟอร์รารี่2ล้อทั้งรุ่น EV และรุ่นธรรมดาต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายให้พยายามยืนเองพี่เดินเองเป็นแบบนี้เพราะปีที่แล้วแม่เอียงไปกระแทกกราวในห้องน้ำซี่โครงร้าวเลยต้องนอนนิ่งนานเลยไม่ค่อยยอมเดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุขภาพทั่วไปถือว่าใช้ได้มีหลงลืมตามอายุซึ่งปัจจุบัน87ปียังทานอาหารได้ดีที่ชอบที่สุดคือโอเลี้ยงยังอ่านหนังสือพิมพ์และดูโทรทัศน์ติดตามข่าวสารบ้านเมืองพองามและชอบดูก็7พร้อมทั้งเผยภาพขณะอาจารย์ออกไปข้างล่าสุดไปกินเป็ดปักกิ่งตามสัญญาขอบคุณ Facebook นิไทยนาฏสินทูตชาเทลันI'm not the one who's running out of time.